นึ่งปลาเปียเตรียมดิ่งตาโอ้โหอันนี้นี่มอกนักดึงตัวนี้มาปลาเปียโน่เหรอมาตรงนี้นิ่งแปลกนิ่งแปลกอย่านะจะใจมันจะใจมันอันนี้ดีไปทางนี้เอ๊ะเต้เอ๊ะมาเจียนเลี้ยวตรงเต็งๆมาได้ห้อยใบบากหลังตะนุ่นเลี้ยวซ้ายยอดที่ตะนุ่นมาทางนี้เด้ชั่วรานไปชั่วรานไปเต็งเด็กไปอย่างนี้น่ะเดี๋ยวเอซหายตาเบรกยุดยุดอย่างน่ะหยุดขายได้ยายไปยายไปตกลังเต็งเต็งเต็งอันนี้เกียร์หนึ่งตาสองปุ๊บไปเร็วเร็วเอซหายตาโซนเนอร์จะใจโซนถ้าเทียว่างตรงนี้ครับปุ๊บจะมาสต็อปอันนี้สต็อปแล้วใจปรับไปไปยังไงเฮ้ยว่างเทียว่างเลยโปจะใส่เกียร์โปจะใส่เกียร์เราต้องวางดิสเบรกเฮียเออนี่ดิสเบรกไปนี่เบรกเบรกอันนี้นี่เกียร์ว่างแล้วไม่ไปแล้วถ้ารถยนต์อย่างนี้นะว่างถ้าเราใส่เกียร์เราต้องลงตัวนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็ดึงตัวนี้มาเฮ้ยไป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 ใช่ก็เป็นเดียวเดียวถ้าว่างอย่างนี้เลยนะนี่นี่มันจะมีว่างซีโร่ว่างถอยดิเกียร์ถอยถอยดูถอยกระจายตัวสมัครเลยไปบริดามไปฟินแลนด์อายุก่อนอ่ะโน้อันนู้เคยรถกี่โม่เต้เออข้างแต่ใจมือข้างไปซ้ายดีที่นี่เดินข้างมันจะไปเลยใจเดินข้างข้างไปดูข้างดูเดินข้างไปจุดหน้ารถกี่โม่นี่อยากขับรถไถนะคะก็เลยเรียกตามถนนนะคะก็เลยให้แก100บาทเนาะแกเลยบางมากอีซีบางนะน้ำรวยฮู้สับสนด้วยอย่าเนื้อแต่ใจอย่ามาแต่ใจมาพอจอดพอดีแหละตาจะได้อยู่ไอซีแยกไปดูแล้วบ้านเต็มไปไอ้ตุ้มแต่ใจก็บ้านตุ้มนั่นหรอกจ้าขอบคุณจ้าเออนี่รถไถจะไปแล้วเนี่ยถ้าของมันเร็วจะทำไม่ดูเกียร์สองหนึ่งสองแล้วก็ไปแบบนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมเร็วเพื่อนจะบังหยาดขึ้นหน้าเซฟเลยสนุกไหมสนุกเฮ้ยไอ้จะบังหยาดขึ้นหน้ามีการขับรถสนุกไหมเมื่อกี้รถไถสนุกฝากกดติดตามแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดไลค์กดซับกด subscribe ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายเดินไปเดินไปเดิน
นี่นะคะเป็นบริเวณบ้านของหมิวนะคะนี่เนาะเนี่ยซื้อเสามาตอนแรกว่าจะทําบ้านใหม่ไม่ได้ทํานะก็เลยต่อเติมบ้านนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าตอนนี้ต่อเติมบ้านเท่าไหร่แล้วอาราตจิเนี่ยสกิฮาวตะเซยนะกะปิงโดงอ่ะกะปิงโดงอืมนี่อันนี้ก็คือที่คอกวัวนะคะฝั่งนี้ก็จะต่อเติมบ้านเนาะต่อเติมบ้านให้แม่มันเหม็นกระปีงโดงอนุโอ้ยกระปีงโดงอันนั้นนะแก้วทาสเลยแมงมุมแมงมุมอ่ะมันเต้รู้ยากนะเฮ้ยรู้หนาวเคยรู้กระปีงโดงนะนี่นะคะต่อเติมบ้านเนาะต่อไปฝั่งนู้นอันนี้คือผักนะคะสวนผักของพ่อนู่นพวกส้มโอหรือว่ามะนาวนั้นมะนาวมะนาวแล้วก็มะละกอนะคะแตงกวาไม่ใช่แตงกวามะเขือลืมถามว่ามาส่งวันไหนอ่ะอ่ะเองถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก่อนนี่นะเอไอเตียแล้วดูมันมองมันไม่ดองแล้วลืมตัดสื่อผ้าตั้งเฟรนดุยตุ๊ตุ๊อีนอกซันเต้าเริ่มดุยเริ่มอันนี้ไอ้ตัวมันเองเฮ้ยเซฟลีนมองกระเซมมองกระเซมตักกระชื่อมองกระเซมไม่มีแต่ปุ่นแรงอันนั้นไม่รู้เลยก็เตี้ยแต่ที่นี่อันนั้นที่สุดน่าอ๋อสวยอ่ะฮะลีนจ้าลีนคุยเลยมาเดี๋ยวตามเออมาเดี๋ยวตามเออคอยอมปรางอมตะวันขยับไปสิเออเอาที่เออแทนอันนี้จะมาให้ดูบ้านนานะคะอันนี้บ้านนาเนาะเพิ่งทําเสร็จเพิ่งสร้างตอนเดือนสิงหาเมื่อกี้เองนะคะนี่เป็นทรงหมาแงนอะข้างหน้า19ต้นนะคะ9ต้น3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องน้ําข้างในแล้วก็ข้างนอกแต่ยังทําไม่เสร็จดีนะคะอันนี้ประตูสั่งเขาทำนะคะประตูเนี้ยไม่รู้ว่ากี่หมื่นนะคะเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วนี่นะบ้านแกมาสร้างไว้นะคะแต่ไม่มีใครอยู่เนาะก็ให้ลูกอยู่นะให้ลูกให้แม่หมิวมาอยู่นะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะยังทำไม่เสร็จดีเลยยังโล่งอยู่เลยนะภายในบ้านเนาะนี่นะนี่นะคะปูกระเบื้องสีขาวในบ้านอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องของน้องเนยนะก็คือลูกสาวของแกนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องของน้องชายนะคะนี่ข้างในอันนี้ก็อีกห้องหนึ่งมีอันนี้อาราเดชอยู่เนี่ยฮะอันนี้แม่มานอนอยู่นี่นะคะยังทำไม่เสร็จเลยยังโล่งๆอยู่เลยนะอันนี้กระเป๋าของเรานะคะนี่นะห้องเขาประมาณคูณ3
3เมตรหรือเปล่าใบเมตรอะเกของ 3.5 เนาะ3เมตร50นะคะคูณนะคะในแต่ละห้องมันก็ใหญ่อยู่นะนี่นะนี่อันนี้อีกห้องหนึ่งเป็นสีฟ้าเหมือนกันอันนี้รกมากเลยรกมากอันนี้เป็นห้องเนยเอ็งทำอะไรเนยฮะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องครัวยังทำไม่เสร็จนะคะห้องครัวนี่เห็นไหมเนี่ยจะทำห้องครัวฝั่งนี้นะคะแล้วก็เสียงกล้องมากฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำจะทำห้องน้ำด้วยห้องน้ำกับห้องนี่นะคะก็ใหญ่มากเลยนะอันนี้ไม่รู้ว่ากี่ตารางเมตรนะคะนี่อันนี้ประตูหลังบ้านเป็นเปิดไปอุ้ยเปิดไปก็จะเป็นหลังบ้านแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่ปิดยังไงอ่ะโอ้โหเสียงดังมากเพราะว่าทำนะไม่มีใครอยู่นะคะก็ให้ลูกมาอยู่เนาะนี่นะคะเปิดประตูไปก็เป็นหลังบ้านนะคะเห็นไหมนี่นี่นะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำนอกบ้านเนาะก็อาจจะรกหน่อยนะคะก็จะปลูกพวกสวนอะไรนะมะนาวต่างๆอันนี้ก็คือสวนของน้ำหมดเลยนะไปถึงนู่นนะคะนู่นก็เป็นของน้ำหมดเลยนะคะก็อยู่ด้วยกันแหละแต่แกอยู่ที่อเมริกานะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่เพิ่งสร้างตอนเดือนสิงหาเมื่อกี้นะสิงหาตอนนี้ก็ธันวาแล้วก็ 2-3 เดือนแล้วเนาะห้องน้ำอาจจะห้องน้ำเป็นประมาณนี้นะยังทำไม่เสร็จนะคะทำให้แต่ได้ข้าวก่อนนะห้องน้ำอะข้างนอกเนาะเหมือนก็จะทำข้างในบ้านด้วยนะนี่บริเวณบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่โครงสร้างส่วนข้างหน้านู้นเป็นบ้านเก่าของตานะคะตายายอะนู่นอะก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ก็ให้พี่ชายอยู่เนาะแกไม่ไปอยู่บ้านใหม่นะคะก็อยู่บ้านนี้แหละนี่ยังทำไม่เสร็จเลยได้แค่ทำแค่นิดเดียวเองไม่เสร็จสมบูรณ์เลยนะคะส่วนข้างในก็จะปูกระเบื้องแตกต่างจากข้างนอกเนาะในแต่ละห้องนะคะมันก็จะเป็นกระเบื้องแบบนี้นะเนี่ยก็จะติดกระจกหมดเลยกระจกผ้าม่านมันก็จะดูทึบเนาะเองก็ไม่ได้มาคุมเองหรอกแค่จ่ายเงินนะเขาก็ทำให้นะคะไม่ได้มาคุมเองอาจจะไม่ถูกใจทั้งหมด 100% นะคะหลังบ้านเวฟนี้ถ้าตั้งแต่สมัยอยู่ม.2 อ่ะตั้งแต่อยู่14ปีนะตอนนี้เน่ามากเลยดูเน่ามากถ่ายรูปตรงไปติ๊กน้องเมื่อไรเนี่ยจ้ากี่เมียนคนที่ซองที่ไม่ความแบบเกณฑ์ครอบครัวมาเนี่ยไม่ความแบบพี่น้องเหรอเจ้าหน่อยพี่น้องมันพี่น้องกี่ฮะซิสโกเฮเวียร์ลี่1 2 4 5คนมั้งแต่พี่คนโตตายแล้ว
ี่คนแฟนยังคนที่สองแต่บางกิ่งเกือบเฮ้ยเนาะที่สองมาแล้วครับที่สามแต่ไม่มีลูกหรอกไม่มีลูกโสดซิงกูสินะแต่กระบองเนี่ยที่สมัยกับเมียนเดียวเราเป็นไงจันเมียนจ้องบ้านเลยยังไงลอยสิ้นเดือนนี้เพิ่งปีใหม่ไหมเนี่ยความรัวจริงจังเลยจังหวัดโพนเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่เองเมียนโพนจ้าแต่เองอายุเท่าไหร่จันนี้เองเมียนโพนเนี่ยนี่อายุยังไกลยังเต็กนู้ดใหญ่ไม่ต้องเมียนบ้านนานเนี่ยสามสับไปเนี่ยตี16ยี่กำลังคุยกับไก่ผู้หลักที่หนึ่งแต่แม่งอายุคนบ้านเนี่ยผู้ชายก็ตัวเอโยรี่สิกะจบปริญญาตรีจบปริญญานะคะคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะอยู่กับน้องนุชสุดสวยน้องนุชชอบมิกะมากอะชอบเล่นกับมิกะเดินเนื้อมิกะอยู่ไหนไปตลอดเลยนะเดินตามตลอดเลยเนาะคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะหวังว่าจะชอบกันนะคะหนูก็ไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์นะคะก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆเนาะบางคนคิดว่าเออเราไม่ใส่ใจแฟนคลับอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคืออ่านทุกคนเลยนะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแต่แค่ยังไม่มีเวลาตอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มาเรามาเที่ยวมาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะไม่มีเวลาก็คือไม่มีเวลาตอบเพราะว่าคอมเมนต์แต่ละวันเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเราจะเอาเวลามาตอบนั่งตอบคอมเมนต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะไปค่ะบ๊ายบายนุชฝากกดติดตามก่อนแล้วฝากกดติดตามช่องสาวบุรีรัมย์หน่อยแล้วฝากกดติดตามฝากกดติดตามสาวบุรีรัมย์ฟินแลนด์ด้วยรู้งานรู้งาน